แล้วก็กำหนดกลับขึ้นมาเช่นเดียวกันเป็นอนุโลมปฏิโลมทั้งไปและกลับด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายรอบแต่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วสังเกตว่าการสงบมันสงบเพราะว่าหยุดคิดเท่านั้นเองจิตสงบในเบื้องแรกคณิกะสมาธิเนี่ยคือจิตหยุดคิดชั่วขณะบางท่านไม่รู้ตัวว่าหยุดคิดไปแล้วแต่ถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นจะสัมผัสได้ว่าอ๋อเราก็นั่งก็รู้อยู่แต่มันไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละสงบแล้วชั่วขณะเดี๋ยวก็เริ่มคิดต่ออีกแล้วเราก็เริ่มพิจารณาเราไปใหม่อย่างนี้การเพียรพยายามที่จะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆอารมณ์อะไรที่เคยเกิดมันจะข้ามอารมณ์ตรงนี้ไปได้เรื่อยๆเราสังเกตถ้าจิตเราไปคิดเรื่องอะไรหรือไปส่งออกไปตรงไหนแล้วก็มันจะเกิดอาการขึ้นมาก็เรียกว่านิวรณ์มาครอบงำขวางกันแล้วถ้าคิดในทางที่ชอบมันก็จะเพลิดเพลินไปในอารมณ์ที่ชอบใจที่ตาไปเห็นมาที่ได้หูได้ยินมาที่ได้กลิ่นที่ได้รสชาติต่างๆสัมผัสมามันก็จะเพลินไปในอารมณ์ที่คิดปรุงแต่งไปทางชอบอยู่ตรงนั้นแหละยินดีพอใจนี่ก็เรียกว่าเป็นกามฉันบริวารอีกมากมายนั่นเราเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็ตั้งสติกับมันที่กายมารู้กายแล้วต่อไปถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมาปล่อยมันคิดไปเดี๋ยวก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งหลังๆเขาก็เกิดหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจอันนี้เป็นอุทธัจจกุกุจจนิวรณ์ตัวที่สามแหละแล้วก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายนั่งตอนนี้กายสงบแล้วกายเฉยอยู่วาจาก็สงบแล้วเหมือนกันเพราะไม่ได้พูดอะไรศีลบริสุทธิ์อยู่ตอนนี้จิตก็กำลังเดินอยู่ที่กายกำหนดรู้ที่กายอยู่แต่ผู้ใหม่เวลาหลับตาไปนี่มันก็มืดก็ไม่เห็นอะไรหรอกให้นึกเห็นมันก็ไม่เห็นหรอกก็ไม่ต้องว่าเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าแต่เรารู้ได้ฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นให้รู้ความเป็นไปรู้อยู่ที่กายเราอย่างเดียวไม่ไปรู้ที่ไหนนั่งอยู่ในกายมันนิ่งแล้วสงบอยู่นึกรู้ก็นึกไม่ค่อยออกแต่บางทีเราสังเกตไปสังเกตมาจะเห็นบางอย่างในร่างกายเรามันเคลื่อนไหวตลอดเพราะนั้นการปฏิบัติบอกแล้วว่ากายไม่เคยนิ่งนิ่งไม่ได้ถ้านิ่งก็คือตายเพราะนั้นลมหายใจนี่แหละจะทำให้เรานิ่งไม่ได้หรอกมันจะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดถ้าจะเกิดยันตายตอนนี้เราอาจจะมองเห็นสัมผัสได้ว่าเห็นลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานเพดานนี้จะเป็นไส้กรองลมเพดานกรองแล้วก็ลงมาตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรวงอกลงมาจะถึงท้องแต่บางท่านก็ไม่ถึงหรอกก็ไม่เป็นไรได้แค่ไหนรู้สึกแค่ไหนก็เอาแค่นั้นสุดทางแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าจากที่ท้องขึ้นมาถึงกลางทรงอกมาที่ลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาเห็นลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนที่มันกระทบผ่านร่างกายเราแต่ลมมาไม่เห็นหรอกเห็นการกระทบของลมที่กระทบร่างกายเราผ่านเข้าไปภายในลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็เฝ้าสังเกตดูรู้ลมที่เข้าออกเรื่อยไปตามดูตามรู้ไปแบบแตะรู้เบาๆรู้หลวมจะเผลอก็ไม่เป็นไรแต่เราก็พยายามประคองรู้สังเกตดูเรื่อยๆไปทำจิตเฉยๆสบายสบายสังเกตดูก็เรื่อยไปอย่างนั้นแหละขณะกำลังนั่งดูเนี่ยเสียงผ่านมาอย่างนี้หูมันไปแล้วหูจะเร็วเราก็ให้รู้ที่ได้ยินที่หูไม่ไปที่เสียงแล้วกลับมากำหนดที่ลมหายใจเราเหมือนเดิมใหม่ๆก็อาจจะยังไม่มีกำลังก็ไม่เป็นไรตั้งใจความพยายามที่จะตั้งมั่นอยู่ที่ลมเราก็ดูรู้ลมเรื่อยไป
พิจารณาไปพิจารณาไปลมก็เริ่มละเอียดลงไปจิตมันตั้งอยู่ที่ลมได้ก็จะเริ่มละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนหายใจแผ่วเบาไปเรื่อยๆอยู่ๆบางทีก็หยุดหายใจไปแต่มันไม่ได้หยุดหรอกเพราะลมละเอียดมากเราสัมผัสไม่ได้ก็ทำใจเฉยๆก็กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตรู้จิตไว้สังเกตดูไว้แค่นั้นแหละในจิตเข้าความสงบแล้วก็ไม่ต้องตกใจเพราะนั่งสมาธิตายทำยากใครทำได้ที่ว่าสุดยอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตายขณะที่นั่งมันหมดลมหายใจก็ดูมันไปทำใจเฉยๆนั่นสงบแล้วสงบกายสงบวาจาสงบใจใจก็เฉยนิ่งๆอยู่อย่างนั้นแต่พอท่านพิจารณาลมไปพิจารณาไปก็อาจจะเห็นบางอย่างเห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเจียวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วแล้วพิจารณาวิตกวิจารลมนี่ก็เป็นวิปัสสนาใช่ไหมเราก็ไม่ต้องสงสัยอันไหนสมถะอันไหนวิปัสสนารู้ยังไงก็รู้อย่างนั้นเนี่ยแบบรู้แบบซื่อๆแล้วก็ไม่ว่าอะไรรู้แล้วก็ไม่ว่าอะไรผ่านไปเหมือนเรานั่งรถขับรถอยู่มองเห็นสองข้างทางเห็นในที่ชอบมันก็ผ่านไปอันนี้มาอันนี้ไม่ชอบมันก็ผ่านไปก็ทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างนั้นไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปสงสัยตัดความสงสัยลงไปก่อนไม่งั้นเราเมื่อเริ่มสงสัยมันก็สงสัยเรื่อยไปเลยเดี๋ยวก็สงสัยตรงโน้นสงสัยตรงนี้นี่นิวรณ์ครอบอยู่แล้วเนี่ยตัวที่สามวิจิกิจฉานิวรณ์ลังเลสงสัยจิตกำลังตั้งมั่นอยู่ดีๆก็ปล่อยมันออกไปก็ไปสงสัยซะก็พลาดโอกาสอีกแล้วก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่เนี่ยเริ่มต้นใหม่ก็เป็นสมาธิได้อีกเราก็ตั้งสมาธิกายกำหนดรู้กายหรือมาดูลมหายใจที่เราดูอยู่อันใครที่เคยปฏิบัติดูลมหายใจเนี่ยพอเริ่มต้นนั่งแล้วดูลมเนี่ยจะดูไม่เห็นหรอกดูลำบากจะไปบีบบังคับลมอยู่งั้นแหละจะเหนื่อยจะเพลียจะอึดอัดเพราะฉะนั้นกำหนดรู้รูปปัจจุบันก่อนให้รู้รูปชัดเจนแล้วเดี๋ยวค่อยๆประคองเข้าไปดูสังเกตลมมันก็จะเข้าได้ก็จะง่ายขึ้นพยายามตั้งสติไว้ที่กายไว้บ่อยๆมาปฏิบัติตามนี้ทิ้งกายไม่ได้เพราะจิตที่มีสติเท่านั้นที่จะสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือบุญคือฝึกสติแบบนี้แหละศีลคือตัวสติที่เราสำรวมระวังกายกับวาจาก็เป็นศีลสมาธิคือควบคุมสติจิตตั้งมั่นก็คุมสติให้อยู่กับกายไม่ให้ออกไปไหนนี่จิตควบคุมได้แล้วเราชนะใจเราเมื่อไหร่ที่หยุดคิดเมื่อไหร่นั้นถือว่าชนะใจได้ถ้ายังไม่ได้แสดงว่าเรายังแพ้ใจตัวเองเรื่อยไปเราก็ต้องค่อยๆตั้งใจไว้ก็ไม่ต้องไปบังคับมันจะเป็นยังไงเราเพียงแต่รู้แล้วปล่อยไปบังคับไม่ได้จิตนี้บังคับไม่ได้และรวดเร็วว่องไวมากเราไม่ค่อยทันนั้นสติเท่านั้นที่จะมาทำให้ทันหลายท่านจริงๆแล้วก็รู้หมดเนี่ยธรรมะเนี่ยแต่มันไม่ทันอารมณ์นิดเดียวที่เรารู้สึกแหมไม่ทันนี่แหละการฝึกสติแบบนี้แหละมันจะทำให้เกิดทันอารมณ์ขึ้นมาพอเราทันขึ้นมาต่อไปเราจะละพวกกิเลสไม่ยากเกิดความโลภขึ้นมาพอทันอารมณ์มารู้ว่ามันอยากจะได้แล้วมีเหตุผลทันทีปัญญาเกิดเลยมันก็จะละตรงนั้นลงไปก็ดับเกิดความโกรธขึ้นมาปุ๊บปั๊บมันก็กลับกำหนดรู้ด้วยกำลังของสติที่เราฝึกฝนมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละก็จะสะสมไปเรื่อยๆในสัญญาความจำได้หมายรู้ของเรานี่แหละก็อยู่ในขันธ์หน้าอยู่ในกายเรานี่หมดแล้วมันก็จะเป็นกำลังเป็นพลังงานทำให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นทำให้ใจเรามีความเด็ดเดี่ยวไม่โลเลกิเลสเป็นเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีก็จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วก็อยู่ที่กายใจ
จึงชื่อว่าเป็นสัมมาสติสติลึกระลึกรู้อยู่ที่กายสังเกตดูอยู่บนได้รับก็หยุดคิดก็เป็นสัมมาสมาธิจิตก็เรียกว่าสมาธิควบคุมสติได้นี่มักมีองค์แปดย่อๆทำแค่นี้เองนั่งมาถึงตรงนี้มันก็เริ่มออกอาการแล้วล่ะนั่งนานก็เป็นทุกข์หนอเริ่มรู้สึกไม่เท้าชาก็อาจจะปวดอาจจะตึงขึ้นมาก็กำหนดรู้ทุกข์นี่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกข์ท่านบอกว่าเป็นผลแก้ไขไม่ได้ไม่เป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไม่ได้เพราะนั้นวิธีการปฏิบัติท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเราก็กำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรจากที่สะไปเท้าแวบหนึ่งทำความรู้สึกนึกรู้แล้วก็กลับมารู้ที่หัวใจว่าใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรนี่คือการฝึกนั้นการกำหนดรู้จะไม่รู้ในระยะเริ่มแรกต้นๆเนี่ยที่กำหนดแบบนี้จะไม่รู้อะไรรู้จะเพียงรู้สึกว่ารู้กายแล้วก็มารู้ที่ตั้งของใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับมาดูที่ลมเราอะไรเกิดขึ้นเรากำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็มากำหนดที่ลมแต่ทางอยู่อย่างนี้แหละแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อกำหนดรู้แล้วทุกข์ยังอยู่ไหมก็ยังอยู่แต่เรารู้สึกว่าทนได้เราก็นั่งดูลมเราต่อไปแต่ถ้านั่งไปไม่ไหวแล้วมันบีบคั้นเหลือเกินนี่ให้จำไปเลยว่านี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงเนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้เราจะทำยังไงแก้ไขไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถตอนเปลี่ยนก็ต้องทำช้าๆอย่ารีบเปลี่ยนก็เรียกว่าถ้าทุกข์กายเนี่ยเรากำหนดรู้แล้วเราค่อยๆเปลี่ยนรู้ทุกข์ของกายได้ถ้าทุกข์ใจอ่ะทุกข์ใจก็เปลี่ยนเลยปึ๊บรวดเร็วใจมันเร็วดังนั้นพยายามกำหนดรู้ตรงนี้ให้ได้รู้ให้ทันกำหนดรู้เสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนแล้วก็ต้องดูว่ามือเราอยู่ข้างบนเราจะเปลี่ยนทีเดียวเลยก็ไม่ได้เพราะมืออยู่ข้างบนมันจะติดแล้วก็ขยับมือออกไปข้างๆกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของมือขยับออกไปข้างๆกายแล้วก็ค้ำกายขึ้นเอายกกายขึ้นมาแล้วก็เท้าสลับกันแล้วก็นั่งไปอย่างเก่าสลับไปด้านหลังนะอย่าเอามาด้านหน้าน่าเกลียดสลับตาไปด้านหลังเขาคงฝึกมาให้แล้วล่ะพอสลับเสร็จแล้วก็นั่งเข้าที่อย่างเก่าแล้วก็กำหนดเอามือมาวางเหมือนเดิมแล้วก็สังเกตดูทุกเมื่อกี้เป็นไงบางท่านก็ค่อยๆคลายออกบางท่านก็พอเปลี่ยนปุ๊บมันก็ดับเลยนี่เราเห็นการดับของทุกแล้วนี่คือนิโรธตัวที่หนึ่งนิโรธขั้นที่หนึ่งขั้นยากดับเพราะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเราจะรู้สึกเพราะเมื่อทุกข์ดับไปอะไรเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกเบาสบายขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยเหมือนจะเป็นสุขขึ้นมาแล้วสบายขึ้นมาเมื่อกี้มันโดนบีบคั้นเราก็กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรนี่เรามารู้เวทนาในเวทนาแล้วเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานารู้สุขรู้ทุกข์รู้เฉยดูไปเหมือนสักครู่มันก็จะเฉยๆพอเวทุกข์มันดับไปก็จะเป็นอาการนั้นนั่งไปมันก็เป็นอีกแล้วเงาทุกข์มันก็มาอีกแล้วเราก็จะเปลี่ยนอีกเราก็ต้องกำหนดเหมือนเดิมทีนี้พอเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งเปลี่ยนครั้งที่สองพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็จะมีปัญญาขึ้นมาแล้วว่าจริงๆร่างกายเรานี่มันทุกข์ตลอดเวลาที่เราไม่เห็นทุกข์เพราะว่าอิริยาบถนี่แหละปิดบังเพราะอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็มีการเคลื่อนไหวขยับตัวไปโน่นไปนี่แต่พอเรามาอยู่เฉยๆเท่านั้นแหละทุกปรากฏได้เห็นเลยนี่แหละทุกที่เราควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาพอรู้ไปบ่อยๆก็เดี๋ยวจะเห็นการดับของทุกเป็นวิธีการเป็นผลที่ได้รับดับขั้นที่หนึ่งคือเราเปลี่ยนอิริยาบถมันก็จะดับไปนี่เราจะได้ปัญญาแล้วว่าอ๋อทุกมันดับเพราะว่าอิริยาบถปิดบังทุกเราเลยไม่เห็นปัญญาเราได้มาขั้นหนึ่งแล้วเราก็นั่งต่อไปมันก็เป็นขึ้นมาอีกเราก็ดูลมเราเรื่อยไปอย่างนี้แหละแต่พอเป็นเราก็กำหนดรู้อีกว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยก็เ
็กลับมาดูที่ลมรู้สึกไหมรู้สึกทุกข์ก็ยังรู้สึกอยู่แต่รู้สึกว่าทนได้ทำท่าจะเปลี่ยนเราก็นึกขึ้นมาได้เมื่อกี้เปลี่ยนแล้วมันก็หายนี่นะหลงที่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนมันจะหายหรือเปล่าก็ให้กุศโลบายเป็นอุบายกับใจเราก็ลองผลัดมันดูก็ได้พอมันจะเปลี่ยนก็บอกเดี๋ยวขออีกหน่อยเดี๋ยวขออีกหน่อยอย่างนี้ทุกยังไม่เห็นชัดเดี๋ยวขอดูให้ชัดๆอีกหน่อยขออีกนิดหนึ่งขออีกหน่อยไปเรื่อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวขอดูนิดหน่อยโยมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของทุกก็เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาบางทีมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแทบจะทนไม่ได้แต่อยู่ๆก็คลายลงไปเบาลงมันจะดับไปเลยอยู่ขึ้นมาอีกแล้วนี่ก็เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาความไม่เที่ยงของเวทนาเราก็กำหนดรู้ไปถ้าเราสามารถไปวิจัยตรงนั้นได้ก็ทำเป็นอุบายเหมือนกันว่าที่ขาเรามันปวดเนี่ยมันทำด้วยอะไรมันปวดขาเราเนี่ยมันทำด้วยหนังหุ้มอยู่เราก็ลอกหนังมันออกมาก็เห็นเนื้อเราก็ลอกเนื้อมันออกมาอีกก็เห็นกระดูกมันก็มีอยู่แค่นี้แล้วอะไรมันปวดล่ะหนังมันปวดหรือเนื้อมันปวดหรือกระดูกมันปวดพอเราออกมาแล้วก็ไม่ใช่นี่นะหรือใจมันปวดก็กำหนดรู้มาที่ใจก็ไม่รู้เรื่องอะไรนี่ปัญญาเราก็เกิดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วว่ากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาความรู้สึกที่เราสวยอยู่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันคนละเรื่องกันแล้วแต่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยงั้นเมื่อเราแยกกายแยกจิตเป็นเนี่ยกำหนดรู้กายรู้ใจไปบ่อยเราจะเข้าใจตัวนี้เนี่ยมันจะแยกลักษณะนี้เขาเรียกว่าแก้ห่อขันห้าแล้วข้ามขั้นไปไกลเลยนะเป็นทางลัดที่สุดเมื่อกำหนดรู้ไปเราก็ดูไปดูลมเราไปมันปวดก็รู้สึกอยู่แต่ว่าเหมือนจะทนได้ไม่บีบคั้นเพราะจิตไม่เข้าไปทำการการกำหนดรู้เนี่ยกำหนดเพื่อเอาจิตกลับมาที่เก่าตอนที่มันปวดเนี่ยจิตไปอยู่ตรงนั้นแหละเราก็กำหนดกายเป็นยังไงแล้วก็ใจเป็นยังไงก็เท่ากับเอาจิตที่ไปสวยเวทนาในขันธ์มันสวยอยู่ตรงนั้นถ้าจิตนี่เร็วมากเพราะนั้นเมื่อมันไปสวยมันก็จะไปประกับอยู่ปวดแล้วมันก็จะปรุงต่อว่าจะทำไงให้มันหายไม่อยากจะเป็นนี่สมุทัยเกิดขึ้นให้เราเห็นแล้วอันที่หนึ่งคืออยากให้หายไปอันที่สองคือไม่อยากให้เป็น อยากและไม่อยากคือตัณหาความทะยานอยากนี่เราเห็นแล้วว่าอ๋อเหตุของทุกข์มันอยู่ตรงนี้แต่พอเราจิตไว้ที่ลมหายใจไม่สนใจตรงนั้นมันก็เบาบางลงไปได้เหมือนจะคลายแต่มันก็เดินของมันอยู่ต่อเพราะมันเป็นการไหลเวียนที่ไม่สะดวกของเลือดลมพอเรานั่งงอเข่าเข้ามาเนี่ยการไหลเวียนมันไม่สะดวกมันก็ไปติดขัดเหมือนระยางมันหักแล้วก็สามารถพิจารณาเห็นตรงนั้นได้แต่เราติดตั้งมั่นอยู่ที่ลมก็ดูลมเรื่อยไปด้วยอำนาจของความบีบคั้นคือทุกข์อันนี้แหละมันจะทำให้จิตดิ้นรนหาที่พึ่งไม่รู้จะพึ่งอะไรตอนนี้บางคนอาจจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ใช้ได้ก็น้อมรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจแล้วอาจจะใช้บริกรรมช่วยนะบริกรรมไปด้วยก็ได้พร้อมกับดูลมก็บริกรรมว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็นึกถึงลมหายใจสังเกตดูไปเรื่อยเมื่อที่มันเริ่มตั้งมั่นแล้วตรงนี้ตั้งมั่นอยู่ที่ลมมากขึ้นตั้งมั่นจนชัดชักเริ่มเห็นลมชัดเจนขึ้นมาความรู้สึกที่เห็นลมเข้าลมออกตอนนี้ประคองรู้ที่ปลายจมูกก็จะเห็นบางท่านเห็นเป็นลมเป็นสายเลยก็มีเหมือนหมอกควันในหน้าหนาวเวลาเราหายใจบางๆแบบนั้นเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าแต่รู้สึกได้นี่คือตัวสติที่ฝึกดูไปดูไปจิตตั้งมั่นที่ลมแล้วก็เพลินอยู่ในลมเหมือนกำลังเล่นการพนันเรากำลังได้มันไม่เป็นอย่างอื่นไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกจิตมันตั้งมาจดจ่ออยู่ตรงนั้นเมื่อจิตเราจดจ่ออยู่ที่ลมได้เนี่ยดูไปอาการที่มันปวดขาอยู่เนี่ย
อยู่ๆมันก็หายไปเองเฉยๆนี่ก็เรียกว่าดับขั้นที่สองทุกข์ดับไปเองตามธรรมชาติมันเป็นไปตามกาลเวลาของมันเองถึงเวลามันก็ดับมันเกิดขึ้นมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาขั้นนี้แหละที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะระพึงอยู่ในใจยังไม่ได้เปล่งอุทานออกมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ดับไปพอมันข้ามอารมณ์ตรงนี้ไปได้เนี่ยพอทุกข์ดับปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นอาการอย่างนึงละมันจะเกิดความเย็นเบาสบายตั้งแต่เท้าขึ้นมาตามขามาตามลำตัวจนถึงศีรษะโปร่งโล่งเบาสบายตรงนี้ก็เรียกว่าดับทุกข์ขั้นที่สองเราจะรู้สึกสุขมากขึ้นจะรู้สึกมีความสุขเบากายเบาใจขึ้นก็กำหนดรู้กายเป็นยังไงรู้ใจเป็นยังไงนี่กายเป็นสุขใจเป็นสุขกำหนดรู้แล้วปล่อยไปแล้วก็กลับมาที่ลมสังเกตลมเราไว้ถึงขั้นนี้บางท่านก็อาจจะสงบจิตหยุดคิดไปแล้วเข้าความสงบก็มีกายเบาจิตเบาก็สังเกตดูเฉยๆอย่างนั้นแหละมันจะเป็นไปนานแค่ไหนเราก็ดูไว้เฉยๆไม่ต้องคิดอะไรหรือคิดตอนนี้ก็คิดไม่ได้เพราะมันสงบแต่ถ้าสงบไม่จริงมันยังคิดได้อยู่เราก็ดูไปเฉยๆสังเกตดูนี่จะพัฒนาขึ้นไปเองนี่ขั้นที่สองที่ดับทุกดับไปแล้วเห็นสุขนี่ถึงนี้บางครั้งก็อาจจะมีปัญญาขึ้นมาแล้วก็ได้ว่าชีวิตเรามีแต่ทุกข์จริงๆมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ที่ดับไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็อยู่อย่างเงี้ยแต่พอดับปุ๊บมันก็เกิดสุขขึ้นมาบ้างเนี่ยแสดงว่าความสุขที่แท้จริงไม่มีมีแต่เพียงว่าทุกข์มันดับงั้นเส้นทางที่เราเดินปฏิบัติอยู่นี้เป็นการที่จะเดินไปเพื่อการดับทุกข์จึงไปถึงบรมสุขอย่างยิ่งเนี่ยบนเส้นทางนี้แหละเส้นทางเดียวเอกยโนมัคโคทางเนี้ยทางสายเอกทางเดียวที่เดินไปแล้วมีความสุขตลอดเส้นทางเพราะเราเรียนรู้ทุกอย่าไปหนีทุกทุกท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้แล้วทำไงรู้แล้วก็รู้ว่าเราทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถจะช้าเนี่ยปัญญาจะเกิดพัฒนาเพราะฉะนั้นทุกวินาทีทุกขณะของจิตที่ปฏิบัติมีค่ามากจริงๆจะรู้ทั้งทุกข์รู้ทั้งการดับทุกข์รู้เหตุของทุกข์ด้วยแต่จิตจะเข้าสู่ความละเอียดก็จะเห็นความทะยานอยากของใจที่ไม่อยากให้มันปวดแล้วก็อยากให้มันหายไปทั้งสองอยากถ้าอยากตรงนี้เราละแล้วเรามาตั้งมั่นที่ลมปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าละความอยากทุกข์มันจะดับเองตามธรรมชาตินี่เป็นดับขั้นที่สองเราก็นั่งกำหนดรู้เราต่อไปบางท่านมาถึงขั้นนี้อาจจะใช้วิธีการมาดูอาการขั้นที่สองก็ได้อาการขั้นที่สองที่เราได้เรียนรู้มาแล้วมีอะไรบ้างก็จะแตกเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อและหาลูเอ็นอติกระดูกอาทิมินจังเยื่อในกระดูกต่างๆที่เราเรียนมาแล้วท่านบอกจะเอามาบริกรรมช่วยก็ได้บางท่านนี่จับลมก็จับไม่ได้จิตจะออกไปโน่นไปนี่อยู่เลยทำให้รำคาญใจก็เอาตรงนี้ขึ้นมาบริกรรมก็ได้ท่านบอกก็เริ่มจับกายภายนอกซึ่งมี5อย่างเอายกมาทีละ5อย่างถ้าเอามาหมดเราจะสับสนหรือว่าเราเริ่มต้นปฏิบัติถ้าใครท่องได้ก็นึกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเกศาผมก็นึกถึงผมบันทิสาแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนรอบกายเราหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายในมือในเท้าสันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังหุ้มห่อร่างกายเราอยู่แล้วก็วนไปเรื่อยๆเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บสันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังสันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมจนกว่าจิตจะสงบบริกรรมเฉยๆไม่ต้องดูอะไรก็ได้เราไม่ได้คำแปลก็นึกเกศาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานาขาโลมาเกศาบริกรรมแบบนี้ก็ใจได้แ
จิตก็จะเกาะติดอยู่กับกายเรื่อยไปคนบ้านเนี่ยเพราะว่าจิตเขาไม่อยู่บ้านมันไม่อยู่ที่อาการ32มันท่องเที่ยวไปทั่วเนี่ยอาการของคนบ้าของคนที่เสียสติตอนนี้ของเรามาเรียนรู้เพื่อจะทำสติปลูกต้นสติขึ้นเป็นต้นไม้ของพระยาเจ้าสติเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้นั่นเองงานเรามาปลูกต้นสตินะพระบุตรพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็แต่งเพลงให้ฟังแล้วดอกไม้ของพระยาเจ้างามทั้งสามเวลาคืองามศีลงามสมาธิงามปัญญานั่นแหละอาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังงามทั้งสามเวลาเพราะนั้นเมื่อปลูกสติแล้วก็รดน้ำด้วยศีลพรวนดินด้วยปัญญาสมิสมาธิเป็นปุ๋ยหยาอย่างงดงามนี่ก็วนอยู่แค่นี้แต่สิ่งที่เราต้องฝึกฝนคือสตินี้แหละที่จะต้องทำให้เกิดให้มีไปเรื่อยๆมันจะสะสมไปนะใช้ความพยายามที่จะไม่ถอยเราไม่สู้กับอะไรแต่เราไม่ถอยไปไหนไม่ถอยที่จะรู้เรื่อยไปรู้กายเราได้แหละอย่าปล่อยใจไปที่อื่นพยายามดึงกลับมารู้กายเราไว้เรื่อยๆด้วยวิธีการต่างๆรู้อิริยาบถที่เราอยู่ก็ได้เราจะดูแค่นั้นขึ้นลงขึ้นลงรอบกายเราเรื่อยไปก็ได้หรือจะเปลี่ยนมาเป็นดูลมหายใจสังเกตลมเข้าลมออกก็ได้หรือจะเอามายกผมขนเล็บหนังจะนึกภาษาบาลีไม่ได้ก็ผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็หนังฟันเล็บขนผมนึกไปเรื่อยๆเกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งปลายนิ้วมือนิ้วเท้าขั้นตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งอยู่ในปากจ่าโจหนังก็นึกถึงหนังแวบหนึ่งที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่แล้วก็กำหนดรู้เรื่อยไปแบบนี้แหละจิตก็จะสงบได้เมื่อจิตสงบกำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นอย่างไรหยุดคิดว่าจะต้องใจสงบเป็นอย่างไรจิตก็หยุดคิดใจก็กายก็อยู่เฉยๆแล้วจิตก็หยุดคิดนั่นแหละสงบแล้วจะสงบไปนานแค่ไหนเราก็สังเกตรู้กายรู้ใจไว้เฉยๆสังเกตนิ่งเฉยๆอยู่ตรงนั้นสักพักมันก็จะออกมาจากความสงบก็เริ่มคิดอีกแล้วคิดโน่นคิดนี่มาอีกตอนนี้ท่านบอกว่าจิตเมื่อออกจากความสงบเนี่ยเมื่อเราพักผ่อนมาเต็มที่เพราะฉะนั้นสมองกำลังปลอดโปร่งให้ยกจิตดวงนี้แหละจิตควรกับการงานยกขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยที่ท่านบอกว่าการฐานที่สองที่ประกอบไปแล้วเนี่ยเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าถ้าปกติเราไม่พิจารณาหรอกเพราะเราหลงมันอยู่หลงผมไม่ต้องสวยขนต้องสวยไม่สวยก็เอาออกไปเล็บก็ต้องสวยก็ไปตัดแต่งปรุงแต่งทามันอีกฟันก็ต้องสวยไม่สวยก็ไปดัดมันหนังนี่ยิ่งแล้วใหญ่ต้องสวยหาเครื่องบำรุงมามากมายสารพัดปรุงแต่งเข้าไปนี่เราหลงตัวนี้เพราะฉะนั้นเอาจิตที่ออกจากความสงบแล้วเนี่ยเรียกจิตควรกับการงานยกขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างเกศาผมผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆผมนี่จะงอกยาวไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแต่ก็เอาน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศของคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำถึงเป็นสุดยอดของสีผมที่อื่นก็มีบ้างแล้วก็พิจารณาเห็นผมบนที่สระเราเป็นอย่างนั้นจริงๆผมนี้ถ้าเราลองปล่อยทิ้งสัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วกายเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลงมาลำคอลำแขนลำตัวลงมาต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีคนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่า
บางท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีขึ้นอยู่บนหนังอีกทีคนนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมถ้ามันเกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่ตัวกระโหลกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติชนีนะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรเราก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วเราก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวมือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมาจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นวิธีสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากได้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็ไปนาเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงอยู่2แถว3เดียว2ซี่แต่พระพุทธเจ้ามี44ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไว้ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็ไปนาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มจากศีรษะลงมาพุ่มผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานตัวนั้นเองหนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะไม่เกิดสิ่งสกปรกมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละพอสุดทางก็เริ่มต้นไปพิจารณาเริ่มใหม่หรือจะย้อนกลับไปก็ได้เมื่อท่านมาพิจารณาถึงตรงนี้ได้บางทีก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซาจูชันเย็นวูบวาบไปทั้งกายก็มีหรือบางท่านก็จะเกิดอาการกายพองออกพองออกบางท่านก็จะเกิดอาการกายหนักอึ้งก็มีหรือบางท่านถึงขนาดน้ำตาไหลเลยก็มีเกิดอาการปลื้มอกปลื้มใจคนโลกคนชันขึ้นมาปลื้มเพราะไปรู้ความจริงนี่เองนี่แหละธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ที่เป็นจริงพอเรามารู้ความจริงตัวนี้ได้เนี่ยใช้จิตที่เป็นกลางพิจารณาความจริงเห็นแล้วเนี่ยจิตมันจะถอนความยึดมั่นมันจะถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5ชั่วขณะที่เราพิจารณาไปตรงนี้จะเป็นวิปัสสนาญาณที่จะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มรอบเราก็จะเห็นประจักษ์ในอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงไม่มีตัวตนที่เห็นได้ก็จะประสบผลสำเร็จถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราก็ใช้แบบนี้พิจารณาไปเรื่อยๆเมื่อปิติเกิดก็กำหนดโลกายไปอย่างไรใจไปอย่างไรเกิดเพิ่มบอกเพิ่มใจอิ่มกายอิ่มใจขึ้นมาอย่าปราโมทย์เบิกบานอิ่มในความรู้สึกเพราะไปรู้ความจริงตรงนี้เพราะนั้นขั้นต้นเรากำหนดรู้รูปปัจจุบันแล้วก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นเมื่อสงบแล้วก็รู้ความสงบแล้วออกจากความสงบก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายแบบนี้แหละแล้วก็ทำแบบนี้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันทุกวันวันละ5ที10ทีที่เราทำไปเรื่อยแล้วเราจะรู้จะเข้าใจขึ้นมาจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรจะรู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วจะรู้วิธีแก้การแก้ปัญหาของเราง่ายขึ้นจะบอกปัญหาทุกอย่างเกิดที่เราเพราะนั้นต้องแก้ที่เราแก้ที่ใครไม่จบเราก็จะไม่โทษใครเมื่อเราไม่เพ่งโทษใครแต่แล้วเราก็มาดูแต่โทษเรามันก็ปรับพัฒนาคนดีชอบแก้ไขมันก็แก้เลยไปก็เป็นคนดีขึ้นมาอัตโนมัติเพราะนั้นไม่ใช่สิ่งที่คิดเอาแต่เป็นสิ่งที่เราพิจารณาความจริงให้เห็นที่สงบเหมือนกันไม่ใช่เราจะบังคับให้สงบ
แต่เราเพียงแต่มีสติรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยเรื่อยไปเรื่อยไปมันก็หยุดคิดแล้วก็สงบเองการสังเกตคือสติสัมปชัญญะถ้าเราใช้การสังเกตกายกับใจเราเนี่ยถามว่าใจเราจะไปไหนไหมเพราะมันสังเกตกายเราอยู่มันไปไหนไม่ได้เราใช้สังเกตอยู่เนี่ยแล้วเราไม่ต้องหวังผลอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังผลที่จะให้มันนิ่งมันว่างมันไม่อยู่ให้หรอกมันดิ้นออกแล้วมันไปเร็วมากจิตนี่เร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเพราะฉะนั้นเราบังคับไม่ได้แต่เราสามารถทำความรู้ให้เกิดขึ้นได้รู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยไปเรื่อยแบบนั้นแหละเราก็จะเข้าใจแล้วก็จะประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติแต่ทำแต่แค่นี้แล้วไม่ต้องสงสัยนี่คือเส้นทางมรรคมีองค์8ที่เราต้องเดินเองครูบาอาจารย์ก็แนะวิธีที่จะเข้าทางเมื่อเราเข้ามาแล้วมายืนอยู่ในทางแล้วก็เดินเท่านั้นแหละแล้วก็อย่าไปแวะข้างทางแวะข้างทางก็คือเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยอยู่ๆมันจะเกิดบางอย่างขึ้นมาบางทีใกล้ๆจะสงบเนี่ยนั่งไปนั่งไปดูลมไปเรื่อยมันใกล้จะสงบแล้วล่ะรู้สึกว่าเราจะว่างๆอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาแล้วคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรไม่รู้จะรู้สึกรำคาญแล้วบอกอย่าไปรำคาญตอนนี้จิตดวงนี่แหละตอนนี้เป็นเวลาสำคัญทำจิตถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็กำหนดนั่งนึกสังเกตดูว่ามันจะคิดอะไรเราเป็นผู้สังเกตการเฉยก็รู้ว่าคิดอ้าวนี่คิดดีเนี่ยคิดเป็นบุญเราก็เฉยรู้ก็ไม่คิดต่อไม่ว่าเอานี่คิดไม่ดีไปทำนิติเตียมไม่ว่าคนอื่นก็แล้วเราก็รู้เราก็ไม่ว่าเหมือนกันนี่คิดอดีตเนี่ยโอ้โหตั้งนานแล้วยังคิดขึ้นมาทำไมก็รู้ไม่ต้องไปว่าอะไรเหมือนกันคิดอนาคตเราก็รู้ไปวาดไปวาดฝันถึงอนาคตอีกแล้วเราก็รู้เราก็ไม่ว่าก็เฉยไปใช้ดูอย่างนี้เรื่อยไปจิตจะเข้าไปรวมไปตั้งมันอยู่ตรงนั้นเราจะเห็นการเกิดดับของจิตขึ้นมาจิตเกิดคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปถ้าใหม่ๆบางทีไม่ดับหรอกก็ไม่เป็นไรเราก็ฝึกฝนเรื่อยๆไปเดี๋ยวมันทันเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันก็จะดับถ้าระดับตรงนี้ไว้ได้ต่อไปจะเป็นอุปนิสัยแล้วเราจะละวางปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้นจะเห็นความจริงขึ้นมาได้เร็วขึ้นก็พยายามสังเกตตรงนี้ไปเรื่อยๆคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้แล้วก็ดับไปไม่ดับเราก็ไม่สนใจอ่ะมันก็ต้องไปอยู่ดีแล้วก็รู้แล้วไม่ว่ารู้เฉยรู้เฉยรู้ไม่ว่าเรื่อยไปก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อเนื่องถ้าจิตมั่นคงต่อเนื่องอยู่ตรงนี้จะเห็นการเกิดดับของจิตขึ้นมานี่แหละจิตตานุปัสสนาตติปัฏฐานาพิจารณาเห็นจิตต้นจิตที่เริ่มคิดถ้าเราดูปกติจะไม่ทันจิตตรงนี้จะไปทันอารมณ์แม้แต่อารมณ์เราก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราจิตใกล้ๆสงบมันจะเป็นตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งจิตกำหนดรู้เลยตั้งสติกำหนดรู้เรื่อยไปรู้การเกิดดับของจิตรู้ต่อเนื่องต่อเนื่องสักพักอยู่ๆมันก็เกิดสว่างวาบขึ้นมาเลยนี่แหละคือนิโรธตัวสุดท้ายดับที่จิตนิโรธมี3ขั้นดับที่กาย2ขั้นตอนอันที่1ปริยบทอันที่2ดับโดยธรรมชาติที่จิตดับด้วยการกำหนดรู้ความคิดแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยเรื่อยไปจนกระทั่งมันเกิดสว่างขึ้นมานั้นนิโรธท่านบอกว่าให้ทำให้แจ้งให้สว่างถ้าเราทำตรงนี้มันก็แจ้งก็สว่างขึ้นมาเองเพราะนั้นไม่ต้องค้นหาที่ไหนเลยพระนิพพานมันแจ้งที่ใจเรานี่เองเมื่อเกิดความแจ้งสว่างขึ้นมาแล้วเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นนี่แหละเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาปัญญาคือแสงสว่างของโลกด้วยประการฉะนี้เราก็เห็นทุกข์รู้ทุกข์รู้การดับของทุกข์นิโรธรู้เหตุของทุกข์ความทะยานอยากและไม่อยากแล้วก็ที่สุดของการดับทุกข์ก็คือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบมรรคมีองค์8นี่เองนั่นสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้แหละที่ทำไปเรื่อยๆตอนนี้ปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิบัติในชั่วโมงในเวลาแต่นอกเวลาเนี่ยเราจะปล่อยจิตปล่อยใจตรงนั้นเป็นเวลาที่สำคัญมากการปฏิบัติจะให้ได้ผลเนี่ยนอกเวลาเนี่ยควรกำหนดรู้เราเลยเราจะเคลื่อนไหวไปยังไงจะขยับจะกระเยื่อนจะเดินจะก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาก็รู้ไปแบบนี้แหละรู้คร่าวๆไม่ต้องรู้เจาะจงชัดเจนแต่รู้คร่าวๆทำความรู้สึกตัวให้รู้ตัวเรามากขึ้นมันจะละความคิดจากข้างนอกออกไป
แล้วเมื่อละความคิดข้างนอกเนี่ยมันจะเข้ามาคิดแต่ข้างในคิดข้างในไม่นานเดี๋ยวมันก็หยุดคิดเป็นสมาธิก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการกำหนดสติแบบนี้แหละนั้นผู้ที่มีสมาธิแล้วจะรักษาสมาธิไว้ได้ก็ต้องกำหนดสติรู้สติไปเรื่อยทั้งวันเนี่ยบ่มอินทรีย์ทำแบบนั้นก็จะรักษาสมาธิความตั้งมั่นของจิตไว้ได้ตลอดไปเรื่อยเมื่อไหร่ที่เราปล่อยมันจะถอยหลังแล้วมันก็ดับแล้วที่สุดแล้วกว่าจะฟื้นขึ้นมาอีกจะยากงั้นเมื่อทำถึงแล้วได้แล้วเนี่ยควรรักษาด้วยการทำสติให้ต่อเนื่องเข้าไว้ก็จะได้รับผลสำเร็จเราก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาแล้วค่อยๆถอนจิตออกมากำหนดรู้กายช้าๆบางท่านมาที่นั่งเฉยๆอยู่นี่แหละนั่งไม่ได้คิดอะไรนั่งเฉยๆสังเกตกายเรื่อยไปอยู่ๆมันเกิดเข้าสมาธิคลุกๆไปก็มีอยู่มันเข้าฟึบเข้าไปเฉยๆแล้วแข็งไอ้เข้าแบบนี้มันจะเป็นอดีตเคยทำอะไรมามันจะเข้ามาถ้าเคยทำฌานมามันก็จะมาเข้าให้รู้แล้วมันจะขยับไม่ได้ตอนนี้เราจะกลัวพอขยับไม่ได้จะอึดอัดขยับมือก็ไม่ได้ก็กลัวแล้วนี่ก็คือวิธีฝึกที่เราจะฝึกออกจากจุดนี้ไว้ก็ทำใจเฉยๆไม่ต้องกลัวไม่ตายหรอกถ้าตายวิธีนี้ก็ถือว่าสุดยอดของมนุษย์นั่งตายไม่ธรรมดาเห็นดีกว่างั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็กำหนดรู้กายตั้งแต่ที่สะไปเท้ากำหนดรู้รูปนั่งว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนลวดนุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยๆกำหนดรู้เรื่อยๆไปเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความงุนงิดงุนง่านลำคาญใจคิดชอบคิดไม่ชอบคิดฟุ้งซ่านคิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงานอนก็มีก็ให้รู้ว่านี่พวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นนิวรณ์เรารู้จักนิวรณ์แล้วนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไปสู่ความสงบไปสู่ความดีเพราะฉะนั้นข้างหลังนิวรณ์ต้องเป็นความสงบแน่นอนเพราะมันไปขวางอยู่นั่นเราก็ไม่ต้องกลัวนิวรณ์ต่อไปเราต้องทำสติให้มากกว่านี้ด้วยการไปเดินจงกรมให้มากขึ้นนอกเวลาไปเดินฝึกฝนการเดินเป็นการสะสมสติการนั่งนี่มันเป็นการมาทำสงบเท่านั้นเองเดินก็เป็นสมาธิได้แต่เดินไปแล้วมันไม่คิดอะไรนั่นน่ะเป็นแล้วเราจะใช้ความสังเกตเราจะเข้าใจพัฒนาของเราจะเจริญขึ้นเร็วแต่ถ้าได้นั่งมาเกิดความสุขสงบเย็นนี่บุญเกิดขึ้นแล้วยอดบุญที่เราเริ่มต้นเจตนาธรรมก็เป็นบุญแล้วเจตนาที่มาผุดผลเนี่ยได้บุญตลอดแล้วเส้นทางเนี้ยแต่เมื่อเกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมาเนี่ยยอดบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นท่านไม่ได้พูดหลวงปู่สว่างแก่มโคได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ถ้าบุญสมาธิแม้เพียงช้างก็ดีโหแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นขนาดจิตเดียวงั้นขนาดจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญของเรามากมายหลายขนาดจิตบางท่านก็ไม่ทราบบางท่านก็อาจจะสังเกตทราบได้ก็ไม่เป็นไรเราก็กำหนดจิตอุทิศกุศลบุญเอาไว้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้เราขออโหสิกรรมที่กันและกันเราก็อโหสิกรรมให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพวิญญาณที่ล่วงเกินเราไว้เช่นเดียวกันเป็นอภัยทานเป็นฐานที่สูงที่สุดที่พระเจ้ายกย่องแล้วก็ที่เป็นอย่างคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอเนี่ยยิ่งใหญ่มากคุณมารดาบิดาเป็นก็เรียกว่าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของเราเลย ที่สร้างเราขึ้นมาอัตจันทร์กายนี้มีค่ามหาศาลเขาอุทิศให้ท่านไปทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วก็ตามอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราลงสั่งสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างแก่มโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปัญโยเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบูรพมหากษัตริย์ที่ราชาทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจ้าพระยิ่งยิ่งประวัติเดชพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วเราก็ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยที่บนนี้
ตอนนี้ยังไม่ต้องพนมมืออาตมากำลังใช้จิตส่งจิตที่เราตั้งมั่นนี่แหละจะส่งพลังได้จริงอุทิศได้ถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นมือเรายังขยับไม่ได้เมื่อกี้นี้ใช่ไหมอยากจะฝึกออกก็ทำจิตแบบนี้แหละแล้วก็อุทิศไปแล้วก็อุทิศไปยังบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาเพื่อแผ่นดินไทยเราใส่ลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้วันที่ยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงรับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประกาศและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอุทิศไปยังเทพพิจารณาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพพิจารณาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณก็มีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาธาตุตุโลกบาลพญายมบาลให้ก็ทั้งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ตรวจขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง3ชีวิตพระภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ได้เถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วก็กลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ขยับไม่ได้แต่เราพิจารณากายใช้เวลาไปแล้วพิจารณาจิตแล้วก็อุทิศส่วนกุศลก็ใช้เวลามันก็จะคลายของมันเองก็เรามาขยับนิ้วดูกำหนดรู้ที่มือขวาก็ขยับนิ้วแล้วก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาก็มองตามไปทั้งที่หลับตานี่แหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกเข้ามาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมเป็นรูปดอกโบตูมแทนหัวใจของเรานี่ก็กราบพระพุทธเจ้ากำหนดตั้งจัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมมาลงที่เดชสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นโพธิสัตว์หนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะทำความดีเช่นนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่เล่นในพานหนึ่งด้วยเธอแล้วก็จบมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานที่นี่ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครอันเดียแผ่เมตตาพร้อมกันนึกว่าในกาไม่ตรงโยมเลยให้โยมนั่งไปสักชั่วโมงครึ่งแต่ไม่ถึงมั้งเนาะพอสวดมนต์มันก็เลยเวลามาแล้วเก่งมากใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69แผ่เมตตาการปฏิบัติสติทุกอิริยาบถไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนก็ตามท่านบอกว่าเป็นเมตตาภาวนาพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วมันก็สะสมไว้ในเมมโมรีของเรานี่แหละเมมโมรีนี่มันจำหมดเนี่ยดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำเป็นสัญญาเรานี่แหละเพราะนั้นเมตตามันสะสมมากๆเข้าเนี่ยมันจะไปฆ่าความโกรธของเราได้ไอ้ตอนที่เราโกรธเราไม่อยากโกรธนะแต่ไม่รู้ทำไมไม่ถูกใจน้อยเราโกรธแล้วแต่เมตตาตัวนี้แหละจะสะสมทำให้จิตเราอ่อนโยนแล้วก็เกิดเมตตาสงสารตัวเองขึ้นมามันจะไปละความโกรธแล้วก็ปิดนรกได้ถ้าเราละความโกรธได้เพราะนั้นปฏิบัติเนี่ยให้มันหมดโกรธก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องได้อะไรหรอกให้มันหมดโรคหมดภัยหมดทุกข์หมดโศกนะแล้วก็ตั้งใจแผ่เมตตาไปให้คนอื่นเขาได้แบบที่เราได้เหมือนกันสัพเพสัพเพสัตตาตาทั้งหลายที่เป็นเหมือนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน
อาวิราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดมาขออนุโมทนากับทุกท่านนะขอเจริญในธรรมนี้ขึ้นไปอิจิตังปฏิตังตุมังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัตมิจันตุจงสำเร็จในฉับพลันทัพเปโพเรนตุสังคปาขอความดลิทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนัลโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติลโสยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีตัปทุกตัปโศกตัปโรคตัปภัยตัปข้อตัวนอกแต่พระข้อตัวไหนตเนจะไหลวิวันชัยเยตปาทานังตปาลาพังพวันตุเมรักันตุตุรักันตุขอเจริญพรใครจะทำภารกิจส่วนตัว